สเต็ปถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการทำ sequencing แล้วก็เรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาแน่นอนก็คือเรื่องของจำนวนข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลแล้วก็มีขนาดใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นท่านในลำดับต่อไปนะครับวิทยากรท่านที่สองนะครับที่จะมาเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบความก้าวหน้าเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของความก้าวหน้าเกี่ยวกับตัวโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเมื่อเกิดข้อมูลแล้วก็ต้องประมวลผลข้อมูลต่างๆนะครับก็จะเป็นอีกหัวข้อสำคัญหนึ่งเลยซึ่งวันนี้ท่านจะมาพูดในเรื่องของหัวข้อการประมวลผลข้อมูลพันธุกรรมและภูมิทัศน์จีโนมของคนไทยนะครับวิทยากรของเราจะเป็นผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติแล้วก็ยังเป็นนักวิจัยอาวุโสอยู่ที่ศูนย์ไบโอเทคของสวทช.นะครับและท่านยังดำรงตำแหน่งสำคัญอีกหนึ่งอันที่เมื่อสักครู่นี้โฆษณาว่าเดี๋ยวมีการจัดงานเพิ่มเติมในช่วงของต้นเดือนพฤษภาด้วยคือท่านเป็นนายกสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.ศิษเดชทองสิมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสิ่งแรกเลยก็ต้องขอสวัสดีอาจารย์สุทธิพรอาจารย์สุทธิพันธ์อาจารย์ประสิทธิ์อาจารย์วรศักดิ์อาจารย์ยงยุทธท่านซึ่งอาจารย์ยงยุทธครับแล้วก็มีคุณหมอก๊อฟคุณหมอกิติวันคุณหมอพนิตาคุณหมอสุรศักดิ์คุณหมอภัสกรซึ่งเป็นสปีกเกอร์ในวันนี้ครับแล้วก็จะขาดไปได้เลยก่อนที่ผมจะบรรยายทั้งหมดนี่ฮะเนื่องจากว่าผมไม่ได้ติดสไลด์อันนึงคือสไลด์ acknowledgement ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่รวมทั้งแพทย์นะครับแล้วก็ผู้ช่วยทุกคนที่เข้ามาพัฒนาทำให้สิ่งเหล่านี้ที่ผมจะบรรยายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับวันนี้ก็ให้ผมมาพูดถึงเรื่องของการประมวลผลข้อมูลมนุษยกรรมแล้วก็ภูมิทัศน์จีโนมซึ่งถ้าเกิดภาษาไทยอาจจะดูยากก็บอกว่าเป็นแลนด์สเคปเป็นภาพรวมของประชากรไทยซึ่งเดี๋ยวจะมีสแนปช็อตให้โชว์เพราะว่าทุกครั้งที่พูดถึงคือว่าเราซีเควนซ์ไปแล้วเนี่ยต้อง 28,000 รายถามว่าแล้วเราเห็นอะไรอ่ะจากภาพของจีโนมของประชากรไทยที่มีอยู่นะครับซึ่งมันก็จะแตกกับทุกท่านอย่างสมมติเจออาจารย์สุริพันธ์อย่างเงี้ยจะบอกว่าจะมีหมอนิวโรจำได้แล้วอาจารย์ก็อาจจะสนใจเกี่ยวกับนิวโรแล้วก็จะพยายามดึงเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องอาจารย์เนี่ยมาเล่าให้อาจารย์ฟังด้วยว่าอะไรในประเทศไทยมีอะไรพวกนี้บ้างนะครับภาพนี้เป็นภาพที่อาจารย์ยงยุทธใช้ตอนต้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นก็คือว่าเราอะฮะก็คือสวทช.หรือระบบการประมวลผลหรือระบบฐานข้อมูลที่ทำการจัดเก็บเนี่ยอยู่ตรงกล่องที่4ซึ่งในกระบวนการเนี้ยตั้งแต่เลือดจนกระทั่งถึงข้อมูลจนกระทั่งถึงอินโฟเมชันที่จะใช้ในการทำการวินิจฉัยเลือกการรักษาหรือประเมินความเสี่ยงเนี่ยหน่วยที่4คือหน่วยที่ทำการเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นอินโฟเมชันเพื่อจะนำไปสร้างเป็น knowledge และก็ wisdom นะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่นะครับโอเคดังนั้นสิ่งที่เราจะบอกอันแรกก็คือเรื่องของคุณภาพเมื่อกี้ทางคุณปัญญวีพูดถึงเรื่องของว่าสวทช.ทำอีกบทบาทหนึ่งนอกเหนือจากการที่จะเป็นเดียวเดต้าคิวเรเตอร์เดต้าโปรเซสเซอร์แล้วแต่ยังช่วยสวทช.ในการที่จะเช็คคุณภาพของข้อมูลการเช็คคุณภาพของข้อมูลสิ่งที่ผมอยากจะให้ไฮไลท์มากที่สุดคือตรงนี้เลยครับถ้าเกิดมองดูประโยคมันดูสั้นๆดูไม่เข้าใจลองจินตนาการถึงว่าเราจะได้ข้อมูลที่ถูกถอดรหัสพันธุกรรมขึ้นมาซึ่งมีการกระจายทั่วจีโนมอย่างทั่วจีโนมจริงๆไม่ใช่ว่าไปแหว่งที่ใดที่หนึ่งนะครับกระจายแล้วก็กระจายต้องมีความเชื่อมั่นสูงคือคำอธิบายของประโยคแรกที่เราบอกก็คือว่าจากการถอดรหัสพันธุกรรมไปเราต้องถอดซ้ำๆไปในบริเวณของจีโนมเราต้องการให้สิ่งที่มันมีความเชื่อมั่นเนี่ยกระจายอยู่ที่จีโนมมากกว่า 90% ไม่ใช่ว่ามันหายไปเพราะถ้าเกิดหายไปนั่นหมายถึงว่าบริเวณนั้นอาจจะไม่มีข้อมูลที่เราต้องการที่จะใช้ในการวินิจฉัยนะครับอันนั้นคือสิ่งแรกแต่มันปุ๊บเนี่ยเราจะมีคำว่า variant calling เรามีคำว่า annotation เรามีคำว่า population scale analysis 2 3และก็4เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำ as a basis ที่มอบให้กับโครงการเพื่อจะว่าข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยมันมากมายมหาศาลหลายคนจำคำที่ผมไปใช้อยู่เรื่อยๆก็คือว่าข้อมูลมีขนาดประมาณสักโทรศัพท์ความจุโทรศัพท์1เครื่องมัน120 GB 128 GB นะครับนั่นคือข้อมูลของคนต่อให้เรามีแค่3,000ล้านเบสแพร์แต่ข้อมูลที่เราถอดพันธุกรรมเนี่ยจะเป็นประมาณสัก 30-40 เท่าของข้อมูลที่เรามีอยู่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ฮะจะไม่สามารถใช้ Excel หรือว่าใช้คนธรรมดาในการที่จะดูเราต้องทำการดึงเอาสาระสำคัญออกมาข้อมูลมี3,000ล้านเบสแพร์ซีเควนซ์ออกมาเท่ากับประมาณ120ล้านนะครับพันล้านดังนั้นเนี่ยสกัดจริงๆเนี่ยขอเพียงแค่ไม่กี่ตำแหน่ง
ที่จะมาใช้ในการวินิจฉัยเราจะย่อยมันออกมายังไงนั่นคือกระบวนการของ variant calling ซึ่งดึงเฉพาะตำแหน่งที่มีความหลากหลายจากในประชากรออกมาไม่ใช่เอาทุกตำแหน่งมาตำแหน่งที่มีความหมายเท่านั้นที่เราดึงออกมาส่วนที่3ที่เป็นสีเขียวคือการที่เราจะต้องให้ความหมายมันให้ความหมายยังไงก็คือบอกว่าตำแหน่งอะไรบ้างที่เราเรียกว่าเป็น pathogenic หรือเป็นสิ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในร่างกายของเรานั่นคือเราต้องดึงมันออกมาแล้วก็ทำการให้ความหมายมันจากนั้นปุ๊บเราบอกว่าเราต้องการได้ภาพรวมต้องการได้ความถี่ของประชากรไทยเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งไหนที่เจอได้น้อยมากๆตำแหน่งนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นตำแหน่งที่ธรรมชาติไม่ต้องการเพราะถ้าเกิดธรรมชาติต้องการพวกก็จะพบได้บ่อยหรือทุกคนมีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าพบได้น้อยแสดงว่าธรรมชาติอาจจะไม่ได้อยากจะเก็บคนเหล่านี้ไว้อันนี้คือสมมติฐานนะครับไม่ได้บอกทุกตำแหน่งต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่านี่นะฮะคือกระบวนการที่เราใส่แรงเข้าไปพร้อมกับเราพยายามที่จะทำให้มันได้รวดเร็วเพราะด้วยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ธรรมดาก็ไม่สามารถที่จะประมวลผลสิ่งเหล่านี้ได้ในเวลาสั้นโดยปกติถ้าไม่มีการใช้ฮาร์ดแวร์แอคเซลเลอเรเตอร์จะใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมงในซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับจะเครื่องไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีฮาร์ดแวร์แอคเซลเลอเรเตอร์30ชั่วโมงต่อคนเอา30ชั่วโมงคูณด้วย 50,000 ราย5ปีก็คงไม่เสร็จครับดังนั้นเราทำได้ก็คือให้เร็วกว่าประมาณ2ชั่วโมงต่อรายนะครับคราวนี้อันนี้คือภาพของฮาร์ดแวร์อยากจะให้เห็นว่าสไลด์เนี้ยบอกให้เห็นว่าเราอ่ะไม่ได้มีฮาร์ดแวร์อยู่ที่ตึกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับคือตึกอาคาร Innovation Cluster อยู่ชั้น1นะครับของ Tower A นะครับชั้น1 Tower A เนี่ยเราเก็บฮาร์ดแวร์ไว้เยอะมากมีทั้งเรื่องของ storage มีทั้งเรื่องของ processor มี data center มี UPS มี network ทุกอย่างเลยใส่เข้าไปความเชี่ยวชาญของผมโดยพิเศษคือเรื่องนี้ครับผมจบทางด้านนี้ super computer นะครับจากนั้นปุ๊บเราเก็บซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกด้านนึงนี่ครับไว้ที่แหล่งที่ทำการสร้างข้อมูลให้กับเราคือบริษัทไทโอมิกซึ่งได้สัมปทานในการถอดพันธุกรรมทั้งหมด 50,000 รายเนี่ยเขาอยู่ที่มอบุรพาชั้น8เราเครื่องอีกส่วนนึงนะครับไปตั้งไว้ที่ชั้น5แล้วก็ร้อยสายจากข้างบนนะฮะลงมาข้างล่างจากนั้นปุ๊บสิ่งที่บริษัทจะทำก็คือทำการเขียนไฟล์ลงไปในโฟลเดอร์ที่เรากำหนดไว้ให้โฟลเดอร์นั้นน่ะ access ได้ด้วยเครื่องเราที่อยู่ชั้น5ของมอบุรพาแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราทำการส่งข้อมูลมหาศาลเนี่ยฮะล็อตประมาณสัก2ชั่วโมงเนี่ย50รายวิ่งเข้ามาที่สวทชเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นต้องมีการ pre-process ก่อนเพื่อจะให้ทำการประเมิน QC คืออยากให้เห็นภาพเนี่ยว่ามันมีกลไกอยู่อีกมากแล้วประเทศไทยเรานะฮะตัดสินใจทำเองจาก scratch ทุกอย่างไม่ได้มีโซลูชันที่ส่งให้เรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่รู้จะมีโอกาสได้ไปดูกันหรือเปล่าคือถ้าเกิดไปดู data center จริงๆครับเรามีสติ๊กเกอร์สีสันสวยๆงามติดอยู่ข้างหน้าเปิดปิดไฟได้พอเปิดไฟปุ๊บก็จะเห็นข้างหลังปิดไฟปุ๊บก็จะเห็นเป็นลายพริ้นท์ซึ่งอันนี้ไม่เคยเปิดให้ใครมาดูก่อนก็โชว์ให้ดูเลยครับอันนี้ก็ออกแบบกันเองผมเองก็เป็นคนต้นคิดว่าควรจะเป็นยังไงแล้วก็มีน้องช่วยวาดภาพขึ้นมานะครับแล้วก็พริ้นท์ขึ้นมาโอเคครับก็ไฮไลท์สไลด์นี้ครับก็คือว่าในส่วนของ data quality metric เนี่ยเราทำไปแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือต้องทั่วจีโนมมีความน่าเชื่อถือสูงอยากให้ดูตรงนี้ครับว่ากระบวนการในการที่จะให้ได้มาถึงสิ่งที่เราบอกว่าแพทย์นำไปวินิจฉัยเนี่ยเขาเริ่มจากสนิปหรือ variant ที่มีในคนแต่ละคนเนี่ยมีประมาณสัก 3.6 ล้านนะฮะ 3.6 ล้านนะทุกคนเราเนี่ยมี 3.6 ล้านแล้วถ้าเกิดว่ามีพวก indel เนี่ยก็คือตำแหน่งที่มันหายไปหรือ insert เข้ามาอยู่มาสัก800,000 นะครับโดยรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณสักเกือบ4ล้านต่อคนนั่นคือ variant ที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ไอ้ variant เหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องย่อยออกมานะฮะโอเคนะครับจากนั้นพอเราได้ variant มาเนี่ยเรากำลังบอกว่าเราต้องการดูคนจำนวนมากๆสิ่งนี้ฮะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันไม่ง่ายไม่ตรงไปตรงมา variant แต่ละคนมีอยู่4ล้าน4ล้านเหล่านั้นเอาเข้ามารวมกันนะครับกลายเป็น total population คราวนี้การทำ variant ที่เข้ามารวมกันจะเห็นเลยว่าพวกเราเนี่ยมี private variant อยู่คือมีตัวเราคนเดียวคนอื่นเขาไม่มีเลยนะครับเมื่อเอาทั้งหมดเข้ามารวมกันนึกกัน union เนาะไม่ได้ intersect เอามา union กันการ union กันเนี่ยสมมติเอาคนสักหมื่นกว่ารายขึ้นมาเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปที่ประมาณสัก200ล้านนะครับ variant ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับทุกตำแหน่งจะต้องนำมานับว่ามีความถี่เท่าไหร่ใน 10,000 คนนั่นคือเอา2ล้านแล้วคูณด้วย 10,000 สมมุตินะฮะหรือ200ล้านคูณด้วย 50,000 แต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่ง่ายๆนะ
ครั้งหนึ่งเวลารวมนะแต่ละล็อตใช้เวลา 3-4 เดือนนะครับบนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วก็เมื่อเราได้สิ่งนี้เราเอามาจัดสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นฐานข้อมูลก็คือไทโฮจีโนมเดต้าเบสและไอ้ไทโฮจีโนมเดต้าเบสเนี่ยในวันแรก day 1เลยที่เรามีการคุยกันเนี่ยเรามองเห็นภาพนึงที่สำคัญที่สุดคือการที่นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นแหล่งอ้างอิงแพทย์ในสาขาแรก็จะบอกว่าถ้าฉันเจอขึ้นมา1ตำแหน่งสิ่งหนึ่งที่ต้องการดูก็คือว่าตำแหน่งนี้มันหาได้ยากในประชากรไทยไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันพบได้ทั่วๆไปถ้าเกิดเราไม่มีฐานข้อมูลตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะไปเช็คกับฐานข้อมูลทั่วโลกฐานข้อมูลทั่วโลกก็จะบอกว่าฮิมโกวินอีก็คือเป็นโรคทาลัสซีเมียนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้พวกโคโรน26ที่มีมิวเทชันเนี่ยในโลกเนี่ยเจอได้เท่าไหร่น้อยมากๆนะครับประชากรยุโรปเนี่ยมีน้อยมากๆเลยแต่ในประเทศไทยนี่เจอได้เยอะเลยนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีฐานข้อมูลของเราเองเกิดอะไรขึ้นก็คือเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าความหลากหลายของเราอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น evolutionary ที่เราเป็น protective gene against malaria หรือเปล่านู่นนี่หรือเปล่าสิ่งที่จะไม่มีการรู้เลยแต่นั้นสิ่งแรก purpose คือสิ่งนั้นแต่ว่าวันนี้ผมจะลองมาแชร์ให้ดูว่าหลังจากวันนั้นที่เราคุยกันแล้ววันนี้เราไอ้ฐานข้อมูลลักษณะอย่างเงี้ยมาทำไงได้บ้างหนึ่งนั้นก็คือการดูภาพ landscape ของประเทศนะครับซึ่งจะตามหัวข้อนี้เลยครับตั้งแต่เรื่องของการนำไป diagnose นำไปทำเรื่อง policy risk นำไปทำ landscape แล้วก็ดูเรื่อง ancestry นะครับอ่านแรกก่อนมีหน้าตาของหล่อๆสวยๆนะครับอยู่ในนี้นะครับบางท่านก็อยู่ในห้องนี้นะครับคนของทีมเราก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับก็อาจจะเดินอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับแล้วก็มี2ท่านนะครับอยู่ในห้องนี้นะครับอยู่ข้างหน้าเป็นหนุ่มหล่อนะครับก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการช่วยแพทย์เพื่อจะทำการแปลผลหรือวินิจฉัยเราใช้คำว่า clinical decision support system เพราะซอฟต์แวร์ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นถึงแม้ว่าซอฟต์แวร์ใช้ AI แต่เราก็ไม่สามารถเชื่อได้หรอกครับว่าแพทเทิร์นที่ AI เนี่ยเจอเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เป็นสาเหตุจริงๆเพราะมันมีอีกหลากหลาย scenarioซึ่งอาจจะ mislead และนำไปสู่สิ่งที่ไม่ใช่ก็ได้แพทย์มีความจำเป็นมีความสำคัญนะครับในการที่จะต้องทำการวินิจฉัยแล้วก็ใช้มันสมองท่านเหล่านั้นในการที่จะพิจารณาแต่สิ่งหนึ่งที่เราช่วยได้คือเปลี่ยนจากไอ้4ล้านนะที่เห็นอยู่ครับให้มันกลายเป็นสิ่งที่เป็นหยิบมือมันกระจายทั่วจีโนมเลยไม่ใช่ทุกตำแหน่งนะฮะที่เป็น pathogenic แล้วก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็น etiologic etiologic คือเป็นสาเหตุของสิ่งที่มาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยก่อนที่เราจะได้ตัวนี้ขึ้นมาฮะเราทำประมาณสัก5เวอร์ชันทำแล้วโยนทิ้งนะครับทำขึ้นมาแล้วโยนทิ้งเพราะเราก็มั่นใจในตัวเองก็เป็นความผิดของผมเองครับผมก็เอาแบบเอาอย่างนี้แหละเฮ้ยต้องใช้คลินวาเลยเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกเลยแต่ปรากฏว่าพอมาถามคนใช้จริงๆกับไม่ใช่เช่นนั้นแต่นั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นการผสมผสานอาจจะไม่ใช่เวอร์ชันสุดท้ายที่เราจะออกแต่ว่าเรามีการปรับปรุงเรื่อยๆเรามีคุณหมอคุณทนนะฮะซึ่งจะบอกได้เลยว่าเราเก็บคลิปแทร็กของอาจารย์ว่าอาจารย์เข้ามาใช้บ่อยครั้งขนาดอาจารย์ใช้บ่อยมากนะครับอาจารย์ชื่นชอบมากจะไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนทำอยู่ทั้งเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามอาจารย์ก็ยังเข้ามาเพื่อไปดูคนไข้ของอาจารย์ปาเข้าไปเกิน200คนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความขยันของอาจารย์นะครับใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วเข้าใจว่าพอถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าใช่ครับผมใช้ในการวินิจฉัยได้หลายคนเลยครับแต่เราก็อยากจะรู้ว่าอาจารย์มีกี่คนครับแล้วก็มีเคสอย่างของที่มหาราชที่โคราชซึ่งอันนี้ผมก็แชร์มาอีกทีครับคุณหมอก็มีเคสน่าสนใจเคสผมไม่แน่ใจว่าเคสที่พอดีตามองไม่เห็นเท่าไหร่นักพอดีแกตแรกก็เป็นเคสที่ผมจำได้คือว่าคุณหมอเนี่ยมีคุณแม่เข้ามาหาแล้วคุณแม่เองเนี่ยมีลูกซึ่งชักอะฮะแล้วก็ใช้ยาไป3ขนาดและลูกก็ยังไม่หายชักสักทีปรากฏว่าคุณหมอก็เลยเอาเคสคันเนี้ยเอ็นโรเข้าจีโนมิกไทยแลนด์แล้วจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอว่ามันมีมิวเทชันอยู่บนยีนผมจำชื่อยีนไม่ได้จริงๆตอนนั้นแล้วก็บอกว่าอ๋อรักษาไม่ยากให้วิตามิน B อันนี้ก็จบเคสอย่างเงี้ยฮะมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีอยู่พวก neurodegenerative disease เหล่านี้ที่มีอยู่หลายอย่างซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเรามองนะครับสปสช.มองเป็นกลุ่มโรคเนี่ยแล้วก็เปิดให้ถอดรหัสพันธุกรรมพวกโฮเอ็กโซมโฮจีโนมสิ่งนี้ก็อาจจะช่วยแก้ไขทำให้เขามีอย่างที่อาจารย์วรศักดิ์ใช้ว่า better life ได้แต่มันมีอีกขั้นหนึ่งฮะก็คือ normal life ก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถรู้ก่อนที่เด็กพวกนี้จะเกิดขึ้นมาอันนั้นก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยมี normal life สิ่งเหล่านี้ฮะเกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดรู้ early อย่างผมจำได้ว่าอาจารย์วรศักดิ์เคยพูดว่า
คนที่เป็น osteogenesis imperfecta เกิดมาก็เป็น brittle bone เหมือนกับเรื่องของ glass ที่ Samuel Jackson เนี่ยเขาก็นั่งวีลแชร์เลยเพราะว่ากระดูกเขาหักตั้งแต่เกิดเลยครับเป็นเพราะว่ากระดูกมันไม่สมบูรณ์ถ้าเกิดเรารู้ก่อนเนี่ยเนิ่นๆเนี่ยเราอาจจะให้ supplement บางอย่างเด็กแทนที่จะวีลแชร์บางก็สามารถเดินได้ซึ่งก็เปลี่ยนชีวิตเขานะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วการที่เราทำซอฟต์แวร์มาเราก็ได้ใช้ก็เกิดขึ้นและข้อสำเร็จหนึ่งของซอฟต์แวร์ตัวนี้นอกเหนือจากการวิเคราะห์ให้แล้วการใช้ฐานข้อมูลนะฮะเมื่อสักครู่นี้แหละครับเป็นตัวช่วยเป็นกลไกอันนึงเลยที่เราเอามาใช้เพื่อจะทำให้เราสามารถที่จะพินพอยต์หรือให้ priority กับ variant ที่จะเอาเข้ามาทำการวินิจฉัยได้นะครับอีกอันนึงนะครับเราได้ข้อมูลเป็นเยอะแยะแล้วนะครับเรามาทำอะไรคงเคยได้ยินกันว่าในต่างประเทศนี่เขามีการให้บริการในการตรวจเขาเรียกว่า slip genotyping นะครับแล้วก็บอกถึงความเสี่ยงของเราเพราะว่าโรคที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดมาส่วนใหญ่ likely ก็จะมีอาการเราเรียกว่าเป็นโรคที่เป็น early onset แต่โรคบางอย่างเนี่ยครับเราไม่ได้เป็นโรคอะอย่างสมมติว่าเรามีความผิดปกติพฤติกรรมในตำแหน่งของพวก DNA repairing geneTumor suppressor gene คือเป็นยีนที่ซ่อมแซมอ่ะแล้วเราผิดปกติบนยีนเหล่านั้นเราอาจจะยังไม่เกิดจุดที่เรียกว่าเราผลิตเซลล์เยอะจนกระทั่งมีสิ่งที่ต้องซ่อมแซมเราอาจจะไม่ถึงจุดนั้นดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีตัวอื่นที่มากระตุ้นโรคบางอย่างเกิดขึ้นที่ตอนที่เราอายุมาก NCD non communicable diseases เรามีเจเนติกเนี่ยที่คอนทริบิวต์มาสัก 30% แต่ว่ามีอีก2ปัจจัยที่อาจารย์ยุทธบอกตอนต้นก็คือเรื่องของ behavior แล้วก็เรื่องของ environmentซึ่ง2 สิ่งนี้ครับมันจะเข้ามาทีหลังดังนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าเจเนติกเมคอัพของเราเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงอย่างไรอย่างน้อยนะฮะเราก็สามารถดูแลตัวเราเองได้ดีขึ้นซึ่งสิ่งนี้อยากจะให้ไฮไลท์ตรงนี้ก่อนผมเอาภาพนี้มาเป็นภาพของสีผิวก็คือมีคนผิวดำคนผิวขาวและตรงกลางคนผิวเหลืองอย่างเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีเจเนติกแฟกเตอร์อยู่หลายตำแหน่งมากๆเลยนะครับที่สามารถเมื่อทำการคำนวณสิ่งที่เรียกว่าpolygenic risk นะครับถ้าเกิดดูสมการไม่ได้ยากนะครับเบต้าตรงนี้ฮะคือ weight หรือ odd ratio ว่าตำแหน่งเนี้ยมันมีคุณภาพแค่ไหน dosage นี่ก็คือบอกว่าคน1คนเนี่ย carry ไอ้สิ่งเนี้ยคุณภาพอย่างเงี้ยเท่าไหร่ถ้าเกิดว่า carry 2ก็คือเป็น2หน่วยที่เหมือนกันเป็น homozygous หรือ carry 1ก็เป็น heterozygous นำมารวมกันทั้งหมดเลยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น sum of beta score นั่นคือ polygenic เราก็เอาตรงนี้แหละครับกลายเป็นความเสี่ยงแต่ละคนแต่ว่าคุณเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยยังไม่เท่ากับการที่คุณเนี่ยไปเสี่ยงกับ environment และ behavior นี่แหละฮะมันกำลังจะมาและสิ่งนี้ครับประกอบร่างกันกับฐานข้อมูลที่เรามีเราสามารถที่จะใช้ฐานข้อมูลของเรานะครับในการคาดเดาอย่างแม่นยำตำแหน่งที่อยู่ระหว่างสลิปเหล่านี้อันนั้นคือแอปพลิเคชันอันนึงซึ่งเราสามารถเอามาใช้ได้แล้วหินก็คือจริงๆแล้วฮะถ้าเรามีเคสที่สมมติเป็นเคสมะเร็งเนาะจากสิ่งที่มีอยู่ครับเราสามารถทดสอบสกอร์ที่ไม่ต้องทำสกอร์ใหม่ประเทศในโลกนี้มีสกอร์อยู่ประมาณ 3,500-3,600 สกอร์ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี2004เยอะขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ทนทำกันไม่ได้ก็คือ normalize สกอร์เหล่านี้ให้สามารถให้เราเอามาทดสอบแล้วก็บอกว่าสกอร์ไหนที่มันใช้ได้กับคนไทยนะครับสกอร์บางสกอร์อย่างเช่น breast cancer มีถึง108สกอร์ปัจจุบันมันน่าจะมีสักสกอร์สิเขาทำเมตาจีโนมิกเนี่ยมาเยอะมากไม่แต่นาสิกเขาสถิติไม่แต่นาสิกมาเยอะมากเลยมันน่าจะมีบ้างถ้าเกิดเราจับเอาเคสของเราไปเปรียบเทียบแล้วก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นเกาเซียนอย่างเงี้ยแหละครับแต่เมื่อใดที่เกาเซียนเนี้ยมันห่างจากกันระหว่างคนไม่เป็นกับคนเป็นทันทีเลยมี potential ในการทำนายถูกไหมฮะอันนี้คุณก็บอกคินไว้แล้วก็อันนี้เราก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกับเอกชนที่สนใจนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูล aggregate ไม่ได้เป็นข้อมูล individual เราสามารถที่จะช่วยท่านได้แต่ท่านมากับข้อมูลที่เป็นเคสสกอร์ไหน verify แล้วใช้งานได้แล้วก็มีโอกาสนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำมาถึงไฮไลท์นะครับไฮไลท์เพราะว่าอาจารย์สุภกิจซึ่งเป็นผอ.สวส.ท่านใหม่เนี่ยท่านก็ถามเลยบอกว่าเราทำมาแล้วต้องเยอะเนี่ยเราเห็นภาพอะไรที่คนไทยแตกต่างกับชาติอื่นมันมีวิธีการดูไหม conventionally เนี่ยฐานข้อมูลต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของจีนหรืออิงแลนด์หรือว่าโนแมดของที่อเมริกา Exact ทุกคนก็ทำเป็นฐานข้อมูลซึ่งก็ต้องคีย์นะครับตัวที่เป็นจีนเข้าไปหรือ variant ที่สนใจแล้วก็ถามว่าตกลงมันมีความถี่เท่าไหร่เราก็ตีลังกาใหม่
บอกว่าอย่างนั้นอาจจะไม่สะดวกในการที่เราจะ explore ข้อมูลที่เรามีอยู่เราก็เลยสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าไทย XAD นะไทย THXAD หรือไทย Exploratory Aggregated Genome Database ก็ผมก็ตั้งชื่อขึ้นมาเองเหมือนกันครับก็ฟังดูดีฮะตัวนี้ครับจะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยวิ่งเข้าไป explore จริงตอนแรกผมตั้งใจจะเดโมให้ดูเลยเรียลไทม์ว่าเป็นยังไงแต่ก็สร้าง snapshot มาให้ดูเฉยๆก่อนสามารถถามไปได้เลยว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มโรคของ neuromuscular disorder นะครับเราเห็นการกระจายตัวของ mutation เนี่ยทั่วจีโนมของประชากรไทยมีการ collect อยู่บริเวณไหนพิเศษไหมมี founder effect ไหมเพราะว่าเราทำกับทางทีมของอาจารย์วรศักดิ์เนี่ยก็มีการตีพิมพ์ไปก่อนหน้านั้นนะครับที่อาจารย์บอกว่าเราเห็น founder effect ของ mutation ที่มัน collect อยู่บางบริเวณมากอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดดูภาพรวมๆหยิบขึ้นมาถามโรคอะไรก็ได้เหมือนกับไปอับดุลเนี่ยเขาเองก็สามารถ report มาได้อันนี้คือสาระสำคัญของสิ่งที่เราจะมีและสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไปได้ apply ได้หลายอย่างนะครับเพราะว่าสปสช.เองเนี่ยในอดีตก็คือใช้ health impact assessment นะครับว่าตัวนี้คุ้มค่าไหมหรืออะไรไหมแล้วก็สิ่งนี้ฮะถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้เนี่ยก็จะสร้างไฮโพเทซิสใหม่ให้เขาเนี่ยทำการนำไปประเมินได้ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟาร์มาโคจีโนมิกหรืออื่นๆนะครับอ่ะเรามาดูอันแรกก่อนผมจะไล่ตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งเสียชีวิตเลยนะว่าแอปพลายเป็นยังไงผมหยิบตัวนี้ขึ้นมาจากความรู้น้อยๆของผมคิดว่าตอนที่มีหลายๆคนที่แต่งงานกันอายุมากแล้วก็จะเจอปัญหาของไอ้ตัว POI คือ primary ovarian insufficiency ก็คือไข่ไม่ตกแล้วก็ไข่ไม่ตกก่อนอายุ40หมอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอาศัยคือจะไม่ได้ตรวจเจเนติกเนาะสิ่งแรกก็คือใช้การเขาเรียกว่าฮอร์โมนรีเพลซเมนต์เทอราปีผมไม่รู้ผมใช้คำถูกหรือเปล่าเนาะก็คือฉีดฮอร์โมนกระตุ้นให้ไข่ตกนู่นนี่แต่ว่าจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่เช่นนั้นแล้วยีนเนี่ยอย่างเช่นยีนโพซิกเนี่ยโพซิกเป็นหนึ่งในหลายยีนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ในการตรวจแล้วก็พบว่าถ้าคุณมีเนี่ยมันในเขาพบความเสี่ยงเลยนะที่คุณอาจจะไปไข่ไม่ตกดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องตรวจอย่างนี้ก่อนไหมด้วยนะในการที่จะดูอันนี้ก็พบว่าในฐานข้อมูลของเราเนี่ยพบบ่อยกว่า Nomad ซึ่งมีคนประมาณ 70,000 คนนะครับในฐานข้อมูลนั้นเนี่ยมากถึง37เท่าอันนี้ให้ดูเฉยเป็นแอลีลเขานะครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่ประมาณแอลีลเขานะนับจำนวนแอลีลนั่นคือว่าถ้าเกิดเขาเป็นโฮโมไซกัสก็จะนับ2ถ้าเกิดเป็นเฮโรไซกัสนับ1นะครับจากนั้นไปอันที่2โอเคคราวนี้เผอิญได้ยินข่าวจากท่านชาติกับลูกชายนะครับไม่บอกชื่อก็มีปัญหาเรื่อง hearing loss จะเห็นได้เลยว่า hearing loss เนี่ยถ้าเรารู้ early นะอันนี้ความรู้น้อยของผมนะเราสามารถที่จะเทรนให้เขาเนี่ยพูดได้ปกติแต่ถ้าเกิดรู้ late อันนี้มีปัญหาแน่ๆเพราะว่าเขาเองไม่สามารถจะเรียนรู้เขาไม่ค่อยได้ยินการปรับการเรียนรู้ของเขาก็จะเปลี่ยนไปแล้วเราก็พบว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของโรคชื่อว่า Usher syndrome ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับตาแล้วก็ hearing นะครับซึ่งถ้าดูขออีกนี่ให้ดูก่อนเนี่ยแล้วก็ไปเสิร์ชหานะครับกับยีนอะไรเงี้ยฮะให้ดูวิดีโอเป็นยังไงแต่ที่สำคัญสาระสำคัญของเราอยู่ตรงนี้ก็คือว่าอุ้ยขอโทษทีกลับไปปึ๊บในฐานข้อมูลพบเราเนี่ยเราต้องรอให้มันเสร็จง่ายๆเลยฝากเล่นไปไหนพลาดครับจริงๆอยากจะให้เห็นว่ามันมีการใช้งานอย่างไรอุ้ยไม่เอาครับคือมีอยู่เยอะครับมีอยู่เยอะคงเดี๋ยวจะไม่มีเวลาไปถัดไปก็ได้ครับมีอยู่เยอะในประชากรซึ่งผมเชื่อมั่นนะครับว่าประชากรเนี่ยไม่ได้ไปโฟกัสเรื่อง POSIXใช่ไหมฮะเรื่องของ POI นี่เราไม่ได้สนใจว่ามันเป็นอะไรหรือแม้กระทั่ง hearing loss ในส่วนของ Usher เนี่ยผมก็คิดว่าไม่ได้มีใครเก็บขึ้นมาโฟกัสดูรวมๆเลยจากหมื่นกว่าคนเกือบ 20,000 คนเนี่ยเราก็เห็นเนี่ยขึ้นมามากกว่าต่างประเทศอย่างมีนัยยะหยิบขึ้นมาอีกเมื่อกี้นี่คือ prenatal อันนี้คือเด็กเนาะไปถัดไปก็คือในคนที่จุดวัยเจริญพันธุ์แล้วผมใช้คำว่า rhabdomyolysis ก็คือภาวะที่กล้ามเนื้อมันสลายภาวะเหล่านี้เนี่ยเกิดจากเจเนติกเนาะมียีนไอตัว RYR1 ซึ่งย่อมาจากRinodine receptor ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ release ตัวแคลเซียมแล้วไอตัวนี้แหละครับจะทำให้ตัว muscle skeletal ก็คือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันสลายออกไปนี่เวลามันสลายมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไปดูในเลือดแล้วก็ขับออกมาทางไตนะครับแล้วคนเหล่านี้ฮะ
ที่เราได้ยินกันเรื่องการheat stroke แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยฮะคือจะบอกว่าเราเจอไอ้ตัว RYR1 เนี่ยมากถึง90เท่าเมื่อเทียบกับฐานข้อมูลจากต่างประเทศในประชากรไทยนี่เพื่อให้เห็นภาพเพราะงั้นการวางแผนเนี่ยฮะไม่ใช่แค่ฐานนะครับคนออกกำลังกายเองการเลือกนักกีฬาเองพวกนี้ฮะเกี่ยวข้องทั้งหมดและปัจจุบันมีเอาเข้ามาใช้อยู่แล้วอันนี้คือ potential นะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมหรือการแพทย์ในการอะไรต่างๆนาที่บอกว่าจากฐานข้อมูลเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับจริงๆผมสามารถ go on forever แต่ว่าไปถัดไปครับ เพื่อให้ครบองค์ ก็เลยต้องมาที่อาจารย์ นะครับก็ อยากจะดูเรื่องพาร์กินสันตอนแรกจะดูเรื่องอัลไซเมอร์แต่ว่าเผอิญว่าคนที่ตีพิมพ์เกี่ยวอัลไซเมอร์เนี่ยเขาทำให้เราหลงทางไปเนาะก็เลยไปดูเรื่องพาร์กินสันกันแล้วกันพาร์กินสันเนี่ยเราก็เจอยีนที่เกี่ยวข้องกับพาร์กินสันเนี่ยผมมองไม่เห็นยีนอาจารย์คงจะทราบว่ายีนอะไรนะครับตามองไม่เห็นแล้วครับก็จะพบว่ายีนเนี้ยครับมีมากกว่าถึง88เท่าในประชากรไทยเมื่อเทียบกับประชากรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนเหล่านี้อาจจะปกตินะครับเราใช้การนับ allele count นับจำนวน allele นะครับซึ่งก็อาจจะเป็น carrier ก็ได้ในประชากรไทยนะครับไปต่อครับคราวนี้ก็ปึ๊บมาถึงสุดท้ายก็คือตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งถึงเนี่ยลงๆไปแล้วเนาะเราต้องการที่อยู่ ancestry ของเรานะครับสิ่งเหล่านี้เราก็ความการวิเคราะห์ประชากรไทยของเราเนี่ยมีการผสมผสานของประชากรในเซาท์อีสต์เอเชียซึ่งแบ่งโดยตามกลุ่มของภาษาศาสตร์เช่นไตกระไดซีโนทิเบตันออสโตเอเชียติกออสโตนีเชียนวิดามิสคินสัดส่วนของเขาเนี่ยฮะมีแล้วไม่เท่ากันแล้วเราเห็นว่าประชากรที่อีสานจะมีสัดส่วนที่มีแพทเทิร์นรูปแบบนึงไม่ได้บอกคนอีสานทุกคนมีสัดส่วนอย่างนี้นะครับเพราะอาจจะย้ายมาจากภาคใต้ก็ได้แต่เราเห็นว่าคนที่อาศัยอยู่ในอีสานคนที่อยู่ที่ภาคเหนือคนที่อยู่ภาคใต้คนที่เป็นชายนิสิรายแล้วมีสัดส่วนอย่างเงี้ยที่เป็นแพทเทิร์นที่เราสามารถ stratify ออกมาได้เป็นกลุ่มคําถามนึงก็คือว่าโอเคเราจะสามารถดูได้มั้ยถ้าเกิดคนคนนึงเสียชีวิตไปเค้ามีสัดส่วนอะไรยังไงหรือแม้กระทั่งการบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมันนํามาสู่เทรดอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆเราควรที่จะต้องปรับสิทธิประโยชน์มั้ยเช่นเราคุยกันถึงเรื่องของคาร์บอนบอนซิปีนที่มีการตรวจ HLB 1502แต่อย่าลืมว่าจริงๆมีกลุ่มนึงคือ B75 พบได้บ่อยในประชากรทางภาคใต้ก็คือเป็น HLA-B 1521ถามว่าเราไม่ได้มีสิทธิประโยชน์ให้เขาเนาะการที่เขาตรวจไม่เจอ1502ไม่ได้บอกว่าเขาเองจะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นซิวิเจนซินโดรมดังนั้นก็เนี่ยครับคือเนื่องจากเวลาไม่มีแล้วก็ผมก็สโคปให้พูดเพียงแค่นี้ก็จะบอกว่าแค่นี้ครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันก็น่าประทับใจกับการลงทุนของทางสวรสนะครับที่มีมาแล้วก็เราก็จะใช้สกีมเดียวกันครับโปรโมทนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับครั้งที่1เนี่ยจัดโดยอาจารย์วรศักดิ์ก็อยู่ในห้องนี้นะครับ2ก็จัดโดยผมแล้วก็ครั้งที่3นะครับก็เราก็อยากจะชวนทุกท่านครับให้มางานสัมมนาของเราในวันที่1ถึงวันที่3เดือนพฤษภาคมนะครับที่โรงแรมพูลแมนขอพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์และจากนั้นก็คงจะเป็นสุดท้ายนะครับผมได้ขอบคุณแล้วก็แอนเนลเลสกับทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้สิ่งที่เราเห็นวันนี้เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วก็ขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ศิษเดชนะครับไม่ทราบในที่ประชุมครับมีข้อเสนอแนะหรืออยากแลกเปลี่ยนความเห็นกับวิทยากรดร.ศิษเดชเรียนเชิญเลยนะครับสามารถยกมือได้ครับมีไหมครับระหว่างที่รอเรียนเชิญอาจารย์ครับอาจารย์จะมีคอมเมนต์ได้ไหมครับแต่ก็เป็นความก้าวหน้ามากๆเลยนะครับผมคิดว่าการทำBig Data Analysis รวมทั้งการศึกษา Variance ต่างๆของประชากรไทยเนี่ยมากมายกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากคือหนึ่งคนที่มีสนิปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ผมว่านี่คือพอเราลงไปในรายละเอียดลึกๆแบบนี้จะเห็นว่ามันมีดีเทลอีกเยอะเลยที่ต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ออกมาให้ได้แล้วนี่เกิดการวิเคราะห์โฮจีโนมนี่โหใช้เวลาใช้พลังงานเยอะมากแต่ก็ต้องขอบคุณทีมงานมากๆนะครับที่ฝ่าฟันอุปสรรคนะครับมาและจำได้ว่าตอนนั้นเคยคุยกันเรื่องการทำhigh performance computer ซึ่งก็จำได้ว่าตอนนั้นสวทช.ก็เสนองบเข้าไปเรื่องการจัดตั้ง
ส่วนนี้นะครับผมคิดว่านั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งฟาวเดชั่นตอนแรกที่เรามีการลงไว้ก่อนจริงๆอันนั้นนะเกิดก่อนที่มีจีโนมิกด้วยนะครับงบประมาณ150ล้านที่ลงไปในพวกคอมพิวเตอร์ระดับสูงทั้งหลายซึ่งอันนี้ผมคิดว่าตอนนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์ในโครงการนี้ด้วยก็ดีใจครับแล้วก็เห็นแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานที่เกี่ยวข้องน่าจะมีเยอะมากเลยที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับครับก็ขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์สุทธิพันธ์ด้วยนะครับเอาละครับอันนี้ก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับดร.ศิษฐเดชอีกครั้งหนึ่งนะครับได้เห็นภาพแล้วครับมาฉายภาพให้เห็นเลยว่าตัว Big Data นะครับจะสร้างมูลค่าได้อย่างไรแล้วก็คิดว่าจะเป็น potential เพราะนอกเหนือจากเรื่องของการใช้ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อการรักษาณปัจจุบันนี้เนี่ยดูแนวโน้มที่อาจารย์ศิษฐเดชเล่าให้ฟังแล้วโอ้โหยังมี opportunity อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจะดูในเชิงของการป้องกันโรคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นข้อมูลที่จำเพาะกับคนไทยเพราะฉะนั้นโรคเหล่านั้นเนี่ยดูความเสี่ยงที่เป็นเรื่องของคนไทยโดยเฉพาะด้วยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าในอนาคตจะมีข้อมูลอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นอีกบ้างและผมเชื่อแน่ว่าฐานข้อมูลที่เมื่อสักครู่พูดถึงนะครับหลายๆท่านอาจจะอยากสนใจก็เดี๋ยวติดต่อหลังไมค์กับอาจารย์ศิษฐเดชเพิ่มเติมนะครับ